สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเฟิร์สครับในช่องเฟิร์สบอกนะครับวันนี้อาจจะแปลกตาไปนิดนึงเนาะเพราะวันนี้นะครับผมอยู่กันที่ฟูโอกะนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับวันนี้ครับผมจะมาแชร์นะครับหลังจากที่ผมดูที่เนี่ยมาได้ประมาณ3วันแล้วเนาะว่าผมนะครับมีการใช้เงินยังไงบ้างนะครับเกี่ยวกับที่นี่เนาะซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าค่อนข้างจะอ้างอิงนะครับกับร้านกับการไปโตเกียวหรือการไปฮอกไกโดอะไรพวกนี้นะครับค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับก็ต้องบอกนะครับว่าในยุคปัจจุบันตอนนี้นะครับทางญี่ปุ่นนะครับก็มีการใช้แคชเลสนะครับที่ค่อนข้างจะสูงมากๆเลยนะครับผมแลกเงินมาอยู่ที่ประมาณ 40,000 เยนเนาะณวันเนี้ยผมใช้ไปแค่ประมาณ 2,000 เยนนะครับเพื่อที่จะเติมนะครับเจ้าตัวบัตรนะครับที่เป็น IC card นะครับอย่างถ้าเป็นโตเกียวใช่มั้ยครับก็จะเป็นเจ้าตัวซุยกะแต่อันนี้นะครับก็จะเป็นบัตรนะครับของเจ้าตัวเกาะตัวนี้นะครับก็คือเจ้าตัวฟูกะก็จะใช้บัตรตัวนี้นะครับสำหรับโดยสารต่างๆอ่ะขึ้นรถเมเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับขึ้นรถไฟฟ้าก็จะใช้บัตรเจ้าตัวนี้ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผมก็ใช้แค่ตัวนี้นะครับในการขึ้นรถเมล์ระหว่างทางนะครับจากในเมืองใช่ไหมครับมาตรงเนี้ยที่ผมอยู่ก็คือชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละผมขึ้นไว้นะครับก็ผมนะครับก็ตัวรถไฟฟ้าใต้ดินตรงนั้นนะครับก็จะใช้นะครับเจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับที่เป็นเจ้าตัววีซ่าได้ผมใช้นะครับเจ้าตัววันสยามตัวนี้นะครับที่เป็นเจ้าตัวซิกเนเจอร์ก็จะสามารถนะครับขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องซื้อไอซีการ์ดครับอันนี้ครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับสำหรับการขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่แต่การใช้เจ้าตัววีซ่านะครับก็จะไม่ได้สามารถใช้งานนะครับได้ครบทุกสายครับต้องลองเช็คกันอีกทีนึงแล้วก็เจ้าตัวบัตรเคแบงก์วันสยามตัวนี้ด้วยความที่ของผมใช้เป็นเจ้าตัวซิกเนเจอร์ใช่ไหมครับตัวนี้นะครับก็จะมีประกันการเดินทางให้คุณด้วยนะครับก็สามารถไปใช้กันได้นะครับแล้วก็จริงๆก็คือเข้าหน้าเว็บนะครับเจ้าตัววีซ่า search Google นะครับว่าประกันการเดินทางนะครับวีซ่าก็จะขึ้นมาแล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนได้นะครับก็จะเป็นของเจ้าตัวซิกหน้าแล้วก็อีกอันนึงนะครับกรมธรรม์นะครับที่ผมได้รับแบบฟรีเลยนะครับก็จะเป็นของ AS ครับก็สามารถเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับเจ้าตัวแอปพลิเคชัน AS แล้วก็สามารถสมัครนะครับเจ้าตัวประกันการเดินทางแบบฟรีได้ก็จะสูงสุดนะครับ10วันทั้งของวีซ่านะครับแล้วก็ของ AS ครับก็ไปดูกันได้บัตรที่2นะครับที่ผมใช้นะครับก็คือเจ้าตัวบัตรนี่เลยครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นบัตรที่ผมใช้เยอะที่สุดในที่นี่นะครับก็คือเจ้าตัว SCB นะครับ JCB ตัวนี้เลยนี่ฟลุ๊ปตัวนี้นะครับตัวเนี้ยเป็นบัตรที่ผมบอกเลยนะครับด้วยความที่อย่างแรกเราอยู่กันที่ญี่ปุ่นเนาะเลท JCB นะครับถือว่าถูกมากๆเลยนะครับเมื่อวานผมช้อปปิ้งไปเยอะมากๆเลทอยู่ที่ 0.256 นะครับแล้วก็ซึ่งเมื่อวานนะครับซุปเปอร์ลีนนะครับเลทนะครับอยู่ที่ 0.258 259อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเลทถูกกว่าซุปเปอร์ลีนซึ่งเลทอันนี้นะครับยังไม่รวมนะครับค่าเปลี่ยนแปลงนะครับตามสกุลเงินนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 2.5% ซึ่งข้อดีของเจ้าตัว SCBCB ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะครับจะได้รับแคชแบ็คนะครับ 3% ก็คือเรียกง่ายๆนะครับว่าคุณได้รับเงินคืนนะครับทุกการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น 0.5% นะครับโดยสิ่งนะครับที่คุณต้องระวังไว้นะครับเวลาคุณใช้ที่นี่ครับก็คือเจ้าตัวนี้นะครับจะได้รับแคชแบ็คนะครับเดือนนึงนะครับสูงสุดนะครับอยู่ที่ 65,000 บาทหรือว่าเงินคืนสูงสุดนะครับ 2,000 บาทอันนี้ครับก็ถือว่าเป็นลิมิตในการใช้นะครับเจ้าตัว SCB JCB ตัวนี้นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกนะตัวต่อไปผมไม่ขอแนะนําเป็นบัตรเครดิตแล้วกันนะครับเป็นเจ้าตัวบัตรนะครับที่เป็นทัวร์การ์ดนะครับผมใช้เจ้าตัวนี้เลยเจ้าตัว SCB Planet นะครับของ SCB เหมือนกันตัวนี้ก็คือได้เรทนะครับที่ค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วก็สามารถโอนเงินเข้าโอนเงินออกนะครับได้ค่อนข้างจะง่ายนะครับผ่านเจ้าตัวแอปนะครับเจ้าตัว SCB Easy ครับก็ได้ใช้เจ้าตัวนี้เลย Planet ซึ่งเจ้าตัวบัตรตัวนี้นะครับจริงๆแล้วผมเน้นเอาไว้ใช้ลักษณะที่เป็นกดเงินนะครับเผื่อเงินไม่พอแต่ตอนนี้ผมแทบไม่ได้ใช้เงินเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับบัตรหลักนะครับที่ผมใช้งานแล้วก็จริงๆผมบอกว่าผมเอาเจ้าตัวบัตรเครดิตตัวนี้มานะครับก็คือเจ้าตัวอัพมีมาสการ์ดนะครับก็จริงๆก็เผื่อว่ามีโปรดีนะครับของเจ้าตัวมาสการ์ดได้ใช้บัตรนี้แล้วก็มี2ใบถุงออกมาครับก็คือเจ้าตัวนี้ครับนี่ KDC JCB นะครับตัวนี้ครับ KDC JCB นะครับก็เป็นอีกบัตรนึงที่ผมมีนะครับแล้วก็ได้คะแนนคูณ2นะครับเวลาคุณใช้ที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะถ้าผมเกิน 65,000 นะครับใน SCB ก็ได้ใช้เจ้าตัวบัตรนี้นะครับเท่าที่ผมคิดไว้แต่ตอนนี้ยังไม่เกินเนาะแล้วก็มีอันนี้เผื่อไว้อีกใบนึงนะครับก็คือเจ้าตัว Youth Trip ครับก็คิดว่าคงไม่ได้ใช้อะไรนะครับในทริปนี้สำหรับเจ้าตัว Youth Trip เลยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับบัตรนะครับที่ผมได้ใช้นะครับที่ญี่ปุ่นครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบอกเลยว่าเงินสดตอนนี้ผมเหลือเยอะมากๆเลยคือผมแลกมา 40,000 อ่ะมันแทบไม่ลดเลยผมใช้ไปแค่ 2,000 ในการเติมบัตรนะครับต่อตัว IC เท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วนะครับสำหรับการกดเงินนะครับส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ในลักษณะนะครับที่เป็นอย่างที่ผมบอกไปก็คือการเติมพวก IC card นะครับแล้วก็จะมีนะครับเจ้าตัวการกดตู้น้ำนะครับก็จะใช้นะครับเจ้าตัวธนบัตรก็ยังไม่ค่อยรองรับนะครับพวกเจ้าตัวบัตรเครดิตหรือว่าบัตร IC ต่างๆครับก็ยังต้องใช้เงินสดอยู่ก็ใครที่มานะครับก็แนะนำนะครับในการแลกนะครับถ้าไม่ได้คิดอะไรมากก็แลกไว้สัก10,000 เยน 20,000 เยนนะครับกำลังดีนะสำหรับผมแต่นี้ผม 40,000 เยนรู้สึกว่าเยอะเกินไปนิดนึงแล้วก็เรทนะวันที่ผมมาคือวันเนี้ยวันที่21นะครับก็ต้องบอกว่าเรทมันเริ่มลงเรื่อยๆก็
การที่ผมใช้อย่างนี้นะครับมากกว่าจะใช้เจ้าตัวบัตรเครดิตนะครับก็ต้องเรียกว่ามันยิ่งขาดทุนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับคลิปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการแชร์นะกันนะครับว่าผมใช้เงินในลักษณะไหนบ้างนะครับในประเทศญี่ปุ่นในเมืองฟูโอกะนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่อง First Block ของผมด้วยส่วนวันนี้ครับผม First ครับขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ